ปูกนกวันโอบกอดเมียเด่นดอกประดู่ตรอมใจหนักสุดทนเผยเรื่องจริงหลังดราม่าถาโถมปมสามีสุดจะทนปูกนกวันโพสต์หลังตือภรรยาเด่นดอกประดู่โทรหาโดยสาวปูโพสแจงปมมีกระแสดราม่าโจมตีครอบครัวเด่นดอกประดู่อดีตตลกชื่อดังบางก็ว่าสร้างภาพขอรับบริจาคตอนมีงานทำไมไม่เก็บตอนนี้แย่เลยปูช่วยแจงในฐานะสองครอบครัวสนิทกันมากเจอกันทุกเดือนพี่เด่นยังจำชื่อปูไม่ได้เลยเขาไม่ได้ยากจนแต่พี่เด่นป่วยเป็นอัลไซเมอร์โดยหลังจากที่เป็นข่าวใหญ่อีกครั้งกรณีเด่นดอกประดู่หนีออกจากบ้านอีกรอบหลังเคยหนีออกจากบ้านมาแล้วเมื่อปี62ล่าสุดวันที่26มิถุนายนปูกนกวันโพสต์เฟซบุ๊กว่าพี่ตือโทรมาแต่เช้าค่ะออกมาสร้างภาพขอรับบริจาคนะสิตอนมีงานทำไมไม่เก็บตอนนี้แย่เลยเห็นไหมโทรคุณขาพี่เด่นเขาป่วยค่ะเป็นอัลไซเมอร์พี่เขายังจำชื่อปู่ไม่ได้เลยค่ะทั้งที่เราสองครอบครัวสนิทกันมากเจอกันทุกเดือนไม่ได้ยากจนอะไรเวลาปู่ไปหาที่บ้านพี่เด่นถามพี่ตือว่าปู่เป็นใครคุณคิดว่าไงล่ะคะลองมองอีกมุมนะคะพี่ตืออายุ70กว่าต้องดูแลคนที่เป็นอัลไซเมอร์เหนื่อยนะคะแทนที่อายุปูนนี้จะต้องพักผ่อนอยู่สบายๆแล้วบอกแล้วว่าพี่ตืออย่าเข้าไปอ่านเดี๋ยวเจอคอมเมนต์แย่ๆพี่จะยิ่งแย่เข้าไปอีกพร้อมทั้งโพสต์ภาพกอดตือภรรยาเด่นดอกประดู่พร้อมบอกว่าปูน่ะรักพี่ตือเหมือนแม่เหมือนแม่ทุกใจต้องรีบมาหาพามากินของอร่อยๆพี่ตือได้อ่านข้อความของทุกท่านแล้วนะคะฝากบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจค่ะก่อนหน้านี้ปูกนกวันยังโพสต์ว่าปูสนิทกับครอบครัวพี่เขามากค่ะขอความเห็นใจอย่าไปคอมเมนต์ด่าว่าคนที่เป็นภรรยาพี่เขาเลยนะคะพี่เขาอายุเยอะแล้วและเหนื่อยด้วยค่ะเพราะการที่ต้องดูแลคนที่เป็นอัลไซเมอร์ต้องอดทนมากจริงๆค่ะที่พี่เขาชอบออกจากบ้านไม่ใช่เพราะครอบครัวทอดทิ้งครอบครัวดูแลอย่างดีค่ะและไม่ได้ไม่มีเงินอย่างที่ทุกคนเข้าใจตอนนี้ภรรยาพี่เขาตรอมใจมากมีแต่เรื่องอยู่ตลอดปูรู้ว่าพี่เขาเหนื่อยไม่งั้นคงไม่โทรมาหาปูวันละ4-5รอบหรอกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ